ประมาณ2 วันนะคะ
แล้วระบบนั้นจะช่วยแก้ไขเรื่องการส่งงานล่าช้านี่คือช่วยในส่วนคือบางทีเราอาจจะเช็คตารางของช่างค่ะก่อนที่เราจะจ่ายงานนะคะก็คือเช็คว่าเขามีงานยุ่งไหมค่ะแต่เตรียมอุปกรณ์พร้อมส่งให้ช่างตัดเย็บทุกอย่างเลยเหรอหมายความว่าทั้งอุปกรณ์ตัดเย็บหมดเลยเป็นแพ็กเกจส่งไปให้แล้วใครเป็นคนจัดให้พนักงานในร้านนะคะก็จะมีพนักงานอีกชุดหนึ่งที่ต้องตัดที่มันจะมีตัดแล้วก็ปักอะค่ะก็จะเป็นชุดแล้วก็ส่งให้คนนี้คนนี้ก็เย็บอย่างเดียวค่ะแล้วแต่เดิมร้านมีแผนกนี้อยู่ไม่มีค่ะแสดงว่าเราต้องจ้างคนมาเพิ่มหรือเปล่าคะค่ะมันก็คือการเพิ่มต้นทุนของกิจการค่ะมันคือความรับแล้วถามอีกหนึ่งค่ะคือในส่วนของลูกค้าจริงๆลูกค้าที่มาสั่งเนี่ยเป็นลูกค้าที่จะนำสินค้าไปขายต่อมันก็ส่วนของเขาก็ใส่เองเป็นงานทั่วไปส่วนหนึ่งค่ะแล้วถ้าเป็นบางทีก็จะเป็นลูกค้าที่รู้จักเป็นกลุ่มปะคะก็ทางร้านก็จะมีแบบแอปพลิเคชันบนเป็นกลุ่มด้วยนะคะแบบให้ลูกค้าดูแบบร้านตามร้านมีขนาดใหญ่กี่ห้องไม่ใหญ่ค่ะเดียวค่ะแต่ส่วนมากจะเป็นลูกค้าทางเบสนะคะที่เขาสั่งมาแล้วก็มารับงานเองหรือว่าส่งไปเลยนะส่งทางไปจะมีนะคะระบบนี้เนี่ยประโยชน์อยู่ที่เจ้าของร้านใช่ไหมส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ลูกค้าก็มาสั่งได้ด้วยค่ะในส่วนของร้านก็คือในเรื่องของการควบคุมต่างๆที่เราว่าค่ะและในส่วนของผู้ใช้ทั่วไปก็คือเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาสั่งค่ะมันเข้ามันจะมีสองทางก็คือทางไอทางเว็บแล้วก็ทางร้านเลยค่ะในโรงเลยค่ะคือส่วนมากถ้าทางเว็บลูกค้าจะไม่มั่นใจในสีค่ะคือเฉดสีมันอาจจะไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับในหน้าจอที่ลูกค้าเห็นนะคะเขาก็เลยจะต้องมาดูที่ร้านเองเลยอย่างเงี้ยค่ะเยอะไปไหมเนี่ยทั้งในส่วนหน้าร้านหลังร้านเนาะถ้าเรามองอ่ะหลังร้านเนี่ยถ้าเราทำควบคุมงานควบคุมเวลาควบคุมวัตถุดิบเนี่ยนะถ้าทำให้มันเวิร์กนี่ใช้เวลาเยอะมากค่ะก็ทางร้านเขาก็บอกว่ากลัว5เดือนมันจะไม่ทันเนี่ยค่ะสำรู้นั่นแหละจะไม่ทันเพราะว่าทำก็เหมือนทำสองงานอ่ะไม่รู้เดี๋ยวลองคุยทีว่าจะไหวไหม